โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอ้ my god สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Mini World Box Art กันค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะกลับมาทำชาเลนจ์ในเกม Mini World กันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราเคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะปรากฏว่ามีคนดูอยากดูต่ออะไรอย่างนี้นะสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วแบบเจอคอมเมนต์ที่น่าทำมากๆนะคะทุกคนก็คือจะเป็นห้ามเจอลาวาแล้วถ้าบุ๋มเจอเพชรชนะนะคะสำหรับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเล่นในหมวดจำกัดแล้วก็ภูมิประเทศแบบสุ่มนะคะซึ่งหมวดจำกัดก็คือจะเป็นเหมือนหมวดฮาร์ดคอร์นะคะก็คือตายได้แค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนโอเคไปค่ะ3 2 1ปุ้งนี่ก็คือฮาร์ดคอร์นะคะมีแค่ชีวิตเดียวมันคือฮาร์ดคอร์แบบจริงๆในมินิเวิลด์นะคะเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อนขั้นแรกวันนี้บุ๋มมากับสกินได้ฟรีอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรีบตัดไม้ตัดอะไรแล้วก็ลงเหมืองไปหาเพชรกันค่ะซึ่งถามว่าเรามีเปอร์เซ็นต์ชนะไหมก็มีนะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วบุ๋มเจอเพชรบ่อยมากนะคะคลิปนี้ก็เลยแบบอุ๊ยเราทำเจอเพชรแล้วชนะดีกว่าอาจจะชนะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆลาวาก็คือหาง่ายมากเหมือนกันลาวานี่หาง่ายแพ้เพชรเลยโอเคบางคนสงสัยพี่บุ๋มทำยังไงถึงได้ต้นไม้แบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะหมายถึงใบไม้ใช่ไหมก็คือเข้ามาที่ตั้งค่าเกมแล้วก็มาที่ขั้นสูงนะคะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกต้นไม้เหลี่ยมกับกลมอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าในมือถือเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะวันนี้บุ๋มมาอัดคลิปแบบดึกมากนะคะทุกคนไม่คิดว่าแบบจะมาอัดตอนดึกขนาดนี้แต่เฮ้ยมันไม่ลงคลิปมันไม่ได้ทุกคนรู้สึกคันไม้คันมือนะสัปดาห์หนึ่งในบุ๋มจะหยุดไม่เกินแค่2วันนะคือแบบขยันจะจัดนะคะทุกคนไม่รู้จะขยันอะไรขนาดนั้นตอนนี้บุ๋มมีไม้ที่น่าจะมากพอแล้วภารกิจต่อไปอุ๊ตรงนี้มีน้ำอยากได้อาหารเพิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวหาอาหารแป๊บนึงเพราะว่าไม่มีอาหารชีวิตเรามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่ไงพูดถึงบุ๋มก็เจอนอนทั้งหลายขอเนื้อหน่อยค่ะน้องแกะพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอเคให้เนื้อแกะมาค่ะเราจำเป็นตอนนี้บุ๋มมีเนื้อส่วงชิ้นนะคะไก่ด้วยไก่ด้วยไก่ต้องมาแล้วโอ้โหขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำที่คราฟของก่อนแป๊บหนึ่งปูดิงเราคราฟของมาใช้ก่อนนะคะอุ้ยเดี๋ยวบุ๋มไปขุดหินก่อนดีกว่าจะได้ทำอุปกรณ์หินทันทีเลยเนาะเราต้องเดินเกมแบบเร็วนิดนึงนะคะทุกคนเติบก็สำหรับครั้งหน้าทุกคนอยากให้บุ๋มลองทำชาเลนจ์อะไรในมินิโวก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะคะปูดิงปุ้มปูดูปุ๊บปุ้มนี่บอกเลยว่ามันก็จะอีซี่หน่อยๆนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ทำการคราฟเป็นอุปกรณ์พวกนี้บุ๋มได้อุปกรณ์หินมาแล้วค่ะแต่ที่ขาดไปก็คือจะเป็นอุปกรณ์นี่ไงเหลือขวานแล้วก็มีอันนี้โอเคตอนนี้ก็คือของครบมือมากค่ะตรงนี้มีแกะเทาตัวหนึ่งนะคะน้องพี่ขอโทษอ่ะแกเทาโอเคเราต้องฟาร์มไปเยอะๆนะคะที่จริงก็ไม่ได้อยากฆ่าน้องๆหรอกแต่แบบเราจะไปลงเหมืองเราต้องใช้เยอะเลยอะลงตรงนี้ดีไหมมันน่าลงนะแต่แบบขอแป๊บนึงก่อนนะโอ้ทุกคนตรงนั้นมีแกะเยอะมากเลยบุ๋มคงจะไม่เจออะไรอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่จริงๆแบบนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็นั่นเถอะปะลงไปได้แล้วโอ้น่ากลัวจังมาเราเจอฐานหินจะได้ทำท็อตนะคะอุ้ยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอ้ my god อุ้ยจุ๊บปะปะชุบปุ๊บไปตายก่อนบุ๋มนี่เกือบตายโอ้นี่แหละลงแบบนี้มันก็ไม่ดีเดี๋ยวเราไปหาที่ขุดดิ่งดีกว่าทุกคนแบบว่าเหมือนคลิปที่แล้วอะที่แบบว่าไม่ต้องลงทางที่มันเป็นเหมืองอะทุกคนเพราะว่าถ้าหากลงแบบนี้ก็คือเจอมอนสเตอร์แน่นอนเปอร์เซ็นต์ตายก็คือสูงเข้าไปอีกนะคะโอ้ไม่นะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเก็บฐานหินก่อนนะคะโอเคแถวนี้ก็คือเหมือนจะเป็นเหมืองกันไปหมดเลยนะคะทุกคนดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวกันนิดนึงข้างบนมีน้องแกะขอเนื้อแกะหน่อยนะปุ้งปุ้งปุ้งพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจโอเคไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็ต้อง หาอาหารสำรองไว้นิดนึง
อ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาหาที่ลงดีกว่าเอาเป็นสร้างบริเวณประมาณตรงนี้ก็น่าจะพอดีนะเดี๋ยวเอาหันหินก่อนนิดนึงแล้วก็ไปกันเลยนะคะมาชึบชึบแต่ว่าดิ่งตรงนี้มันก็ไม่ค่อยดีไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอุ้ยเพิ่งบอกว่าไม่ปลอดภัยไปโอ้โหเมื่อไรดินมันจะหายไปเนี่ยทุกคนบุ่มด้านขุดลงมาเจอดินโอเคอุ้ยตรงนี้มีเหล็กด้วยโอ้โหเยี่ยมนี่แหละสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือลงมาแล้วเจอเหล็กเลยนะคะถ้าทำเจอเหล็กแล้วชนะบุ๋มก็คือชนะไปแล้วอะแต่ว่าถ้าห่างบุ๋มทำห้ามเจอเหล็กนี่คือแย่เลยนะเพราะว่าการลงเหมืองการที่จะไม่เจอเหล็กนี่คือยากที่สุดแล้วนะคะสำหรับบุ๋มนะเหล็กแล้วก็ถ่านหินเนี่ยยากมากๆส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นพวกที่บุ๋มว่าลาวาอะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนถ้าหากได้ยินเสียงเราก็สามารถแบบหาทางเลี่ยงได้ไงใช่ไหมเริ่มมืดแล้วค่ะตอนนี้มืดเรานี่แหละโอเคเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนนะคะค่อยสว่างขึ้นอ่ะลงไปค่ะทุกคนปุ๊บปุ๊บโอเคทุกคนนั่นบุ๋มจะเจออะไรก่อนกันระหว่างไปเจอเพชรกับไปเจอลาวาเอาจริงมินิวอลมันก็มีหลักการคล้ายกันนะคือชั้นที่มันมีลาวามันจะมีพวกเพชรอยู่นะคะแล้วบุ๋มก็ไม่รู้ตอนนี้บุ๋มอยู่ชั้นไหนปักทดหน่อยโอเคที่ขุดใกล้พังละเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเปลี่ยนที่ขุดใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวดิ่งนิดนึงหวังว่าจะไม่ไปเจอหุบเขาอะไรที่น่ากลัวโอ้โหเรียบร้อยค่ะตอนนี้น้องพังละ น้องพังเรียบร้อยอย่าวางโต๊ะคราฟก่อนนะคะโต๊ะคราฟแล้วก็ทำเตาเผาจากนั้นแล้วก็เผาสิ่งนี้โอเคระหว่างนี้แล้วก็จะมีที่ขุดไม้นะคะก็ใช้ไม้ขุดไปก่อนขุดบริเวณรอบเผื่อเจอแบบพวกเหล็กพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ได้มา3ชิ้นแล้วก็น่าจะพอดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราคราฟก่อนดีกว่าบุ๋มได้มาแล้วนะคะตัวนี้เราได้ที่ขุดแบบเหล็กอย่างดีของเรามาแล้วปะทุกคนแค่นี้แหละเดี๋ยวเรารีบลงไปข้างล่างต่อดีกว่าความเร็วในมันการขุดนี่คืออะไรกันทุกคนบุ๋มจะลงเจออะไรสักอย่างไหมแอบหวาดเสียวนะเนี่ยขุดดิ่งแบบเนี้ยไม่ใช่ทางที่ดีนะถ้าเป็นลาวาอยู่ข้างล่างนี่คือตายอย่างเดียวนะทุกคนอย่านะขอร้องอย่านะบุ๋มนะอุ้ยอ้าวสุดโลกแล้วค่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่มันคือสุดโลกแล้วข้างหน้าเรามีบล็อกที่เรียกว่าเหมือนเป็นลาพิษใช่ไหมไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะในมิดเวิร์ดอ่ะมันคือไคยาไนท์นะคะซึ่งมันมีไคยาไนท์เพชรมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละในชั้นนี้โอ้เจอเอเมอรัลด์เจอเพชรโอ้ my god เยี่ยมได้เพชรมาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เอเมอรัลด์มันคือหินมาลาไคนะคะเจอเพชรแล้ว1ก้อนเป็นไงล่ะบุ๋มบอกแล้วว่าคลิปนี้เปอร์เซ็นต์ชนะมันสูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าลาวาเราหลีกเลี่ยงได้นะคะคือบุ๋มถ้าห่างบุ๋มลงทางที่มันเป็นเหมืองโดยเฉพาะอ่ะอันนั้นน่ะเสี่ยงเจอลาวาเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยเราลงแบบนี้ไงนี่ไงเสี่ยงลาวาทุกคนงั้นบุ๋มก็ชนะแล้วเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาลาวาหน่อยดีกว่าฝั่งนี้เจอลิเทียมคลิปนี้ก็ลงเหมืองอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นบนบกบ้างแล้วกันเนาะทุกคนอยากให้บุ๋มทำห้ามเจออะไรหรือว่าทำชาเลนจ์เจออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ชนะแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วแพ้นะลาวาอยู่ไหนมันบุบบุบอ่ะทุกคนได้ยินใช่ป่ะข้างบนเหมือนจะเป็นเหมืองนะคะปะขึ้นไปดูหน่อยดีกว่านี่ไงแตนแตนโอ้ตรงนั้นมีเพชรด้วยไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ๋อตรงนี้มีน้ำโอ้โหลิเทียมเต็มไปหมดเลยนะคะลิเทียมตรงนี้ก็มีน้อนทองมีลิเทียมแล้วก็มีเหล็กตรงนี้เยอะๆนะคะไม่ใช่เหล็กถ่านหินบุ๋มนี่พูดอะไรไม่รู้มั่วตลอดเลยแล้วตรงไปอีกก็จะเจอน้องเพชรนะคะซึ่งไม่ใช่เพชรอีกละทำไมบุ๋มชอบเรียกอันนี้ว่าเพชรตลอดเลยแล้วเพชรไม่คิดจะมีอีกหน่อยหรอเจอแค่อันเดียวอะนะเอ้ยมีแต่ลิเทียมเต็มไปหมดเลยเหมืองนี้ช่างใจร้ายเหลือเกินทุกคนแต่อย่างน้อยเราเจอเราไม่ได้บอกอย่างว่าเราต้องเจอกี่คนถึงจะชนะใช่ไหมดังนั้นคลิปนี้ก็ถือว่าชนะไปแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะ
ขอวิ่งสำรวจเล่นยิงทักนิดนึงเฮ้ยพอดีลงเหมืองมันแบบคันไม้คันมือแถวนี้เลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมนี่ไงอยู่บนหัวเราจริงด้วยโอเคดูละรู้แหละเดี๋ยวขึ้นไปดูลาวาหน่อยอย่าพึ่งนะตัวนี้เจออ่ะโอเคโอ้มันคือลาวาบ่อใหญ่เลยค่ะทุกคนถ้าหากเราเจอตอนที่ยังไม่เจอเพชรนี่ก็คือจบไปเต็มๆเลยเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนแล้วมาเจอใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าคลิปหน้าทำอะไร